สวัสดีครับพบกับ Let's Go Fishing Thailand กันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับยอดวิวนะครับสำหรับยอดวิวของคลิปที่ไปตกปลาทะเลนะครับในวันที่คลื่นลมแรงนะครับเอาตกไปโคลนมาแลกกินสดๆกันนะครับนั่นเองนะครับก็ตอนนี้ประมาณ 80,000 วิวแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนึงสำหรับ FC ที่เข้ามาชมกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ดูนะครับสามารถดูได้ที่ลิงก์ที่ด้านบนตรงนี้นะครับอันเนื่องมาจากว่าคลิปนี้เองนี่แหละนะครับที่มีคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับว่าการตกปลาไฮโคในวันนั้นนะครับทำสายหน้ายังไงนะครับสายหน้าที่ทำสำหรับวันนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกกันนะครับจริงๆแล้วผมมีการเขาเรียกว่ามีวิธีทำสายหน้าทั้งหมด3วิธีด้วยกันที่ผมใช้อยู่นะครับซึ่งผมก็จะเลือกเอาตามแต่สถานการณ์นะครับแต่ว่ามันก็ใช้ได้ด้วยกันได้หมดแหละนะครับทั้ง3วิธีตรงนี้นะครับก็มันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาอธิบายให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะเริ่มไปดูวิธีการทำสายหน้านะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกิ้งกิ้งด้วยนะครับจะได้เวลาที่คลิปใหม่ๆออกนะครับจะได้รับชมก่อนใครกันนั่นเองนะครับไปครับเดี๋ยวไปลงไปดูวิธีการทำสายหน้ากันครับผมสำหรับวิธีแรกนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับวิธีแรกก็เริ่มผูกจากตัวเบ็ดก่อนเลยนะครับสายเบ็ดทางใบทางด้านหน้าตัวเบ็ดไปทุกด้านหลังนะครับจับสายนะครับพันตรงก้านเบ็ดนะครับ1 2 3 4 5ประมาณนี้ครับ 4-5 รอบนะครับแล้วก็ปลายที่เหลือนะครับมาร้อยรูเบ็ดนะครับรูก้านเบ็ดจากหลังไปหน้านะครับผมดึงสายตึงเรียบร้อยนะครับมีส่วนที่เกินตัดออกประมาณนี้นะครับแล้วก็ปลายข้างนึงก็ผูกกับลูกหมุนได้เลยนะครับเสร็จแล้ว1ตัวนะครับอีกตัวนึงนะครับทำเหมือนกันนะครับตัวความรวดเร็วนะครับผมผูกไปแล้วนะครับผูกเรียบร้อยแล้วนะครับอีกตัวนึงเราก็จะผูกนะครับจากตัวเดิมที่มีความยาวประมาณนี้นะนะครับเราอีกตัวนึงก็ผูกให้มันสั้นลงมาหน่อยนะครับไล่ระยะลงมาหน่อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแบบแรกนะครับก็แค่นี้เองนะครับง่ายๆสาย2เส้นไม่ควรจะเท่ากันนะครับประมาณนี้น่าจะเห็นเนาะครับโอเคแบบแรกครับผมสำหรับวิธีที่2นะครับก็ตัดสายหน้านะครับที่มีความยาวประมาณ1คืบนะครับจากนั้นก็มาผูกตัวเบ็ดนะครับเงื่อนที่ใช้ก็แล้วแต่สะดวกนะครับผมก็จะใช้เป็นเงื่อนแบบนี้แล้วกันเนาะนะครับสะดวกสุดนะครับใส่เข้าไปพันนะครับ1 2 3 4 5รอบประมาณนะครับ 4-5 รอบทางปลายสายจากหลังไปหน้าเรียบร้อยนะครับตัดสายส่วนเกินออกนะครับนะครับประมาณนี้นะครับก็ทำแบบนี้นะครับไว้ทัก 3-4 ตัวแล้วแต่เราจะใช้กี่ตัวนะครับก็นะครับอันนี้ผมก็ทำไว้แล้วประมาณ3ตัวนะครับทำออกมาแล้วประมาณนี้3ตัวนะครับทีนี้สายเมนเรานะครับสายเมนของสายหน้าเรานะครับก็จะตัดมาเป็นสายเส้นขนาดเท่ากันหรือใหญ่กว่าสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับก็ตัดมาสักประมาณ 50-60 เซนนะครับประมาณนี้นะครับจะเห็นเนาะประมาณนี้นะครับจะยาวหน่อยนะครับแล้วก็เราจะเอาสายเป็นตัวเบ็ดตัวนี้นะครับมาผูกกับสายเมนตัวนี้นะครับวิธีการก็คือนะครับพันสายนะครับ1ทบนะครับ2ทบนะครับแล้วค่อยดึงช้าๆนะครับดึงช้าๆไปเรื่อยๆนะครับสังเกตดีๆจนพวงมันจะเริ่มบิดเป็นเลข8นะครับเห็นไหมสังเกตดีเป็นเลข8แล้วนะ
นะครับเราก็จะเอาปลายสายของตัวเบ็ดที่เรามีอยู่นี่นะครับมาแทงนะครับแทงในห่วงของเลข8นะครับมองดีๆนะแทงขึ้นแล้วก็แทงกลับนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นแล้วก็ดึงสายเมนทั้งสองฝั่งห่วงมันก็จะล็อกรัดกับสายที่สายเบ็ดที่เราแทงเข้าไปนะครับแล้วก็ปลายสายเบ็ดที่เราเหลืออยู่นะครับก็ทำให้เป็นห่วงนะครับจับแบบนี้แล้วก็พัน3รอบนะครับพันสามรอบเสร็จปลายที่เหลือก็กลับมารอดห่วงตัวเองนี่นะครับแล้วก็ดึงทางด้านตัวนี้ดึงทางด้านตัวเบ็ดนะครับดึงโอเคเรียบร้อยนะครับ1จุดนะครับทำแบบนี้ไปนะครับเราจะใช้เบ็ด2ตัว3ตัวก็ทำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำแป๊บนึงครับผมตอนนี้ก็ทำครบ3ตัวแล้วนะครับทีนี้ก็นะครับจะเหลือปลายอยู่2ข้างนะครับปลาย2ข้างเลยนะครับข้างนึงนะครับก็ผูกกับตะกั่วนะครับวิธีการก็คือเอาสายใส่เข้าไปนะครับผมใช้วิธีการที่ง่ายๆครับจะได้สะดวกรวดเร็วนะครับลูกปัดใส่เข้าไปนะครับจากนั้นนะฮะมัดลูกปัดเอาไว้นะครับมัดแบบประมาณทำเป็นห่วงแบบนี้นะครับจะมัดแบบอื่นก็ได้นะแล้วแต่สะดวกนะครับจับสายทบกันตรงนี้นะฮะทำให้เป็นห่วงปุ๊บเอาลูกปัดรอดเข้าไปตรงกลางเหมือนผูกเงินตายปกตินะครับประมาณนี้นะครับเรียบร้อยก็ตัดปลายที่จะออกจะได้ไม่เกะกะนะครับทีนี้ตะกั่วก็จะมาติดอยู่กับลูกปัดอย่างนี้แหละนะครับครับนี่ก็คือจะเป็นด้านล่างนะครับเป็นตัวเบ็ด1 2แล้วก็ตัวที่3นะครับนี่ครับสําหรับด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเอาไปผูกกับลูกหมุนนะครับลูกหมุนเพื่อจะไปต่อกับสายเมนของเรานั่นเองนะครับเหมือนเดิมครับเงินผูกลูกหมุนง่ายเหมือนเดิมเป็นงานเสร็จเรียบร้อยครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะไล่ให้ดูจอมันเล็กไปหน่อยนะครับก็ลูกหมุนนะครับมาไล่มาปุ๊บมันเจอตัวเบ็ดตัวแรกนะถัดมาเจอตัวเบ็ดตัวที่2นะครับถัดมาก็จะมาเจอตัวเบ็ดตัวที่3นะครับแล้วก็เป็นตะกั่วอยู่ด้านล่างประมาณนี้นี่คือแบบที่2นะครับทีนี้เรามาดูแบบที่3กันนะครับแบบที่3ก็นะครับตัดสายเมนออกมานะครับประมาณสายมาประมาณสัก 5-60 เซนเนี่ยแหละครับแล้วก็ผูกเบ็ดไปนะครับเบ็ดที่ใช้ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะเลือก3ตัวก่อนแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้วิธีการผูกก็เหมือนเดิมครับแทงสายเข้าไปทางด้านหน้านะครับแล้วก็พันกับก้านเบ็ดนะครับ1 2 3 4 5ประมาณ5รอบนะครับ 4-5 รอบโดยประมาณนะครับแล้วก็ปลายสายที่เหลือนะครับแทงที่รูก้านเบ็ดนะครับจากหลังไปหน้าแล้วก็ดึงค่อยๆดึงไปนะครับเรียบร้อยนะครับ1ตัวนะครับตัวถัดมานะครับวิธีการก็คือเอาปลายสายนะครับแทงที่รูก้านเบ็ดทางด้านหลังไปหน้านะครับแล้วก็ดึงสายไล่ลงไปเลยทีนี้จะเอาระยะห่างระหว่างตัวเบ็ดขนาดไหนก็จัดระยะดูนะครับในที่นี้ผมเอาใกล้ๆไว้ก่อนเนาะจะได้เห็นชัดจะได้ดูง่ายนะประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้สักครึ่งมันก็ได้ประมาณนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็จากนั้นก็เหมือนเดิมครับเอาปลายพันก้านเบ็ดปลายสายเสียบจากหลังไปหน้านะครับดูก้านเบ็ดคอยดึงไล่โอเค2ตัวละอีกตัวนึงทำเหมือนกันเลยนะครับไล่จากหลังไปหน้านะครับไล่สายไประยะครับประมาณนี
อ่ะเสร็จแล้วครับ3ตัวนะครับปลายสายที่เหลือด้านล่างนี้ตัดทิ้งนะครับประมาณนี้ทั้งสายทั้งด้านบนนะครับด้านบนตรงนี้นะครับก็คือจะผูกกับลูกหมุนนะครับเอาตรงนี้แล้วกันใกล้หน่อยจะได้เห็นชัดๆนะครับสำเร็จแล้วนะครับนี่คือแบบที่3นะครับจะประมาณนี้นะครับก่อนจะมาสรุปทั้ง3แบบนะครับมาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์สักนิดนึงก่อนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้จริงๆนะครับใช้งานจริงๆก็จะใช้เป็นประเภทคันเบ็ดที่คันเล็กๆนะครับลอกเล็กๆนะปลายคันอ่อนนะครับสายในลอกนี่ก็จะประมาณสัก8หรือ10ปอนด์นะครับถ้าใช้สายตรงนี้สายเมน10ปอนด์นะครับสายหน้าที่ใช้เราก็ใช้สัก8ปอนด์หรือ6ปอนด์ก็พอได้นะครับสายก็ใช้ที่เล็กกว่าสายเมนนะครับส่วนตัวเบ็ดนะครับตัวเบ็ดจริงๆนะครับก็จะใช้เป็นเบอร์เล็กๆแบบนี้เลยนะครับตัวเบ็ดก้านยาวสีทองๆแบบนี้หรือจะเป็นก้านสั้นก็ได้แต่ตัวที่เล็กหน่อยประมาณเบอร์3อย่างนี้ก็ได้นะครับนะครับแต่ที่ว่าที่ทำให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เพราะว่าใช้สายใหญ่ใช้ตัวเบ็ดใหญ่เพราะว่ามันจะได้เห็นชัดเจนนะครับจะได้เห็นง่ายนะครับแต่เวลาใช้งานจริงก็คือใช้เล็กๆแบบนี้นะครับผูกยากหน่อยนะครับทีนี้เรามาว่ากันถึง3แบบที่ผมใช้อยู่ที่ผมผูกให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับแบบแรกนะครับแบบแรกก็คือแบบนี้ตัวเบ็ด2ตัวนะครับพอจองเห็นนะเบ็ด2ตัวนะครับลูกหมุนอยู่ด้านบนลูกหมุนตัวนี้ก็จะผูกกับสายเมนซึ่งจะมีตะกั่วลูกปัดอยู่นะครับแบบนี้นะครับข้อดีของแบบนี้นะครับก็คือผูกง่ายไวเร็วนะครับผูกง่ายไวเร็วนะครับเวลาปลากินถ้าเกิดว่ามันมีการกลืนหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถจะตัดผูกใหม่ได้ตัดผูกใหม่หรือตัดผูกสายหรือจะผูกสายไว้รอไว้เลยก็ได้นะครับก็ทั้งสะดวกข้อเสียก็คือถ้าเกิดว่าไปตกชายฝั่งนะครับน้ำมันมีการพัดหรือไม่ก็หรือว่าจะตกตามวังก็แล้วแต่นะครับน้ำมีการไหลหรือว่าน้ำนิ่งๆนะครับเวลาปลามันกินบางทีมันพาสายมันมีโอกาสพันกันได้นะครับนี่ก็คือข้อเสียของแบบที่1ก็คือสายมีโอกาสพันกันนะครับต่อมาแบบที่2นะครับแบบที่2ก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะจะคล้ายๆซาบิกินะครับคล้ายๆซาบิกิเลยก็คือจะเริ่มจากนะครับลูกหมุนอยู่ด้านบนนะครับลูกหมุนอยู่ด้านบนเนาะผูกกับสายเมนเลยนะครับไม่ต้องผูกใดๆทั้งสิ้นผูกกับสายเมนเลยนะครับตรงๆไม่ต้องใส่ตะกั่วลูกปัดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไล่ดูนะครับไล่ลงมาปุ๊บตามสายจะมาเจอเบ็ดตัวแรกนะครับเบ็ดตัวที่2แล้วเบ็ดตัวที่3นะครับด้านล่างก็จะเป็นลูกปัดลูกปัดกับลูกปัดกับตะกั่วอยู่ด้านล่างตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ก็คือจะคล้ายๆกับเบ็ดซาบิกินะครับแบบนี้ก็จะมีข้อดีก็คือนะครับเวลาปลากินนะครับเวลาเราโยนสายไปเนื่องจากว่าตะกั่วมันอยู่ทางด้านท้ายนะครับสายมันจะตึงอยู่ตลอดเวลาเราสามารถเอานิ้วจับทำให้สายตึงได้ตลอดเพราะนั้นปลามันจะประตอดปลากินตรงนี้จะทำให้เรารับความรู้สึกได้ค่อนข้างไวปลากินวัดได้ค่อนข้างไวนะครับข้อเสียมีไหมข้อเสียก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าแบบนี้นะครับค่อนข้างจะผูกยากนะบอกเลยผูกนักงานผูกยากนะถ้าไม่เตรียมไปผูกยากนะครับแล้วก็เวลาปลากลืนนะเราปลากลืนถ้าเราแกะไม่ออกจริงเราจะต้องตัดถูกไหมฮะตัดไปปุ๊บตัวเบ็ดเราก็หายแล้วจะผูกใหม่ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับถ้าสมมติอย่างรีบๆจริงผมเคยนะปลากลืนปุ๊บตัดตัดไปตัดมาเหลือตัวสุดท้ายสุดท้ายกลืนอีกตัดหมดเลยนะครับก็ต้องไปไล่ผูกมาใหม่นะครับอันนี้ก็คือข้อดีข้อเสียของแบบที่2ลักษณะคล้ายซาบิกินะครับทีนี้มาดูแบบที่3นะครับแบบที่3ก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งแบบนี้เป็นแบบที่ผมใช้อยู่ในคลิปที่ผมถ่ายนะครับก็คือจะเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะครับก็คือสายจากสายเมนลงมานะครับจะมีตะกั่วลูกปัดผูกตรงนี้นะครับจากนั้นก็ไล่ลงมาเป็นสายหน้านะครับจะผูกเบ็ดลักษณะแบบนี้นะครับน่าจะเห็นเนาะประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าตัวเบ็ดกับสายผูกไปด้วยกันเลยเป็นในแนวเดียวกันเลยนะครับแบบนี้นะครับข้อดีของแบบนี้ก็คือนะครับเวลาปลากินนะครับโอกาสที่ปลากลืนจะค่อนข้างยากกว่านะครับเพราะว่าเวลาปลาที่มันกลืนเบ็ดเนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นตัวเบ็ดนะเวลาปลามันกินเหยื่อเข้าไปตรงนี้นะครับสายเบ็ดมันจะกลายเป็นว่าไปขวางปากปลาไว้เห็นไหมพอจะเห็นนะครับประมาณนี้สายเบ็ดจะไปขวางเวลาปลามันกินก็จะดูดเบ็ดเข้าไปถูกไหมแล้วสายมันจะไปขวางซ้ายขวาอยู่ทำให้โอกาสที่ปลาจะกลืนค่อนข้างยากแต่ก็แลกมาด้วยการที่
นะครับปลาอาจจะกินเหยื่อยากกว่าปกติสักนิดนึงนะครับตรงนี้ก็แลกกันไปแลกกันมาคุ้มหรือเปล่าก็ลองดูแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับส่วนตัวเบ็ดตัวท้ายไม่มีอะไรขวางก็จะมีโอกาสโดนกลืนได้เช่นกันเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับวิธีการผูกก็ถือว่าค่อนข้างง่ายค่อนข้างง่ายสำหรับผมตรงนี้นะครับถือว่าผูกได้ไวนะครับแต่ถ้ามันกลืนมันตัดจริงๆนะครับเราผูกเส้นใหม่ไว้รอสัก 2-3 เส้นไว้เลยก็ได้ถ้าเราจะไปตกอย่างนั้นจริงๆถ้าปลามาชุมจริงๆนะครับถ้ามันไม่ต้องถ้าปลามาชุมจริงๆนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็คือวิธีที่3ที่ผมใช้ในคลิปนะครับจริงๆทั้ง3วิธีผมก็ใช้หมดแหละนะครับแต่ว่าแล้วแต่สถานที่แล้วแต่สถานการณ์ว่าจะเป็นชายฝั่งก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตามวังที่น้ำไหลหรือน้ำนิ่งก็ได้เหมือนกันได้หมดนะครับทั้งหมด3วิธีนี้ที่เอามาแนะนำกันนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นอันนี้เป็นจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับจากที่ได้ลองใช้ดูนะครับได้ลองใช้ดูก็เลยเอามาแนะนำเท่าที่ผมทราบนะครับอาจจะมีวิธีที่มากกว่านี้อาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะครับขึ้นอยู่กับตัวเพื่อนๆนักตกปลาเองนะครับก็ลองเอาไปหยิบไปเลือกไปทดลองใช้ดูนะครับต้องไปลองใช้เองนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับจะได้ทราบว่าแบบใดดีไม่ดีสำหรับตัวท่านเองนะครับอันนี้ก็ไม่ฟันธงนะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับโดยเฉพาะคอมเมนต์ที่ถามมานะครับอันนี้ผมก็ทำคลิปอธิบายให้ฟังแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยสำหรับวันนี้ไปก่อนละครับขอบคุณครับ